สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับกันณภัทรอินใจเอื้อเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยที่ตอนนี้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า3ปีซึ่งเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าทั้งบทเพลงของเขาที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามและความสามารถทางการแสดงที่เขาสามารถแสดงละครได้อย่างดีเยี่ยมทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์และละครซิทคอมซึ่งนอกจากนี้กันยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวในการเอนเตอร์เทนคนดูในการแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วยครับทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้กันณภัทรกลายเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวและเร็วๆนี้ครับศิลปินที่เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศคนนี้กำลังจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2กันแมนโชว์คอนเสิร์ตช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับกันณภัทรอินใจเอื้อเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยถือเป็นศิลปินที่มีความครบเครื่องอยู่ในตัวเองครับทั้งความสามารถทางด้านการร้องเต้นเล่นละครและเอนเตอร์เทนคนดูนั่นจึงทำให้เขาสามารถพาคนดูเข้าไปร่วมสนุกในทุกๆผลงานของเขาได้และล่าสุดครับกันกำลังจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ที่มีชื่อว่ากันแมนโชว์คอนเสิร์ตซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันขอมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับกันณภัทรถึงเรื่องนี้กันครับขอในพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันถ้าพูดถึงที่มาของคำว่ากันแมนโชว์คอนเสิร์ตนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่ เราเล่นคำว่ามาจากคำว่าวันแมนโชว์ซึ่งมันคือการที่พรีเซนต์ความเป็นหนึ่งพรีเซนต์ความเป็นแบบคุณคือคนที่จะมาโชว์เป็นคอนเสิร์ตนี้คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าคำว่าวันกับคำว่ากันเนี่ยมันเล่นได้รู้สึกว่าก็เลยกลายเป็นว่ากันแมนโชว์ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับมันคือสิ่งที่กันได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่เสนอความคิดต่างๆในการตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมต่างๆว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีโชว์อะไรบ้างมีเพลงแนวไหนบ้างมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วก็มันเป็นกันแมนโชว์จริงๆซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าความพิเศษนอกจากเพลงบางเพลงที่เราเคยร้องไปแล้วเราจะมีการมาทำในรูปแบบใหม่ซึ่งมันมีความพิเศษมากขึ้นรวมถึงเพลงบางเพลงที่เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยการร้องสไตล์นี้ได้ด้วยเหรอก็จะได้เห็นกันเรื่องของแขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่ากันก็มีส่วนร่วมในการเลือกด้วยเพราะว่าเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องเพลงกับคนนั้นคนนี้ที่เราเคยคิดเอาไว้แล้วก็นี่ก็เป็นอีกครั้งที่กันได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเลือกศิลปินรับเชิญมาเป็นเกสของเราเหตุผลที่ว่าเราอยากเลือกเองเพราะว่าในหัวเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ร้องเพลงกับคนนี้เราจะทำอะไรให้มันเป็นโชว์ที่พิเศษให้คนเขาจำว่าเฮ้ยเพราะมากเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยมีความสุขมากมีพันล้านคนบนโลกแห่งนี้ผมรับรองว่าคอนเสิร์ตนี้ด้วยหัวใจผมให้เต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้ผมจะทำทุกโชว์ทุกเพลงทุกพาร์ทให้ทุกคนมีความสุขแล้วกลับไปบ้านแล้วทุกคนจำว่าวันนี้เราได้มาดูคอนเสิร์ตกันแมนโชว์กันรับรองว่าทุกเพลงทุกโชว์ตลอด2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเนี่ยทุกคนจะมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้ครับกันแมนโชว์คอนเสิร์ตเราเจอกันครับ